นักสู้วัวทะมวนครับเพชรบุรี FC ครับที่ทำผลงานย่ำแย่ใน4นัดหลังสุดต้องปรับเปลี่ยนทั้งโค้ชและผู้จัดการทีมครับพบกับนี่ครับทีมค้างคาวมหาการเห็นแล้วค่ะน่ารักสุดตะลุยนะแล้วก็มีชาวต่างชาติมาช่วยเชียร์ด้วยครับแต่ว่านี่ครับมีเจ้าตู่ครับไม่รับเชิญลงสนามแต่ดูนะลงไปอยู่เกือบนาทีผู้ตัดสินไม่เห็นปล่อยให้เล่นไปในแค่ก็เดินก็เลยจนเห็นแล้วก็เลยเป่าอยู่เกมนะครับเลยต้องช่วยกันไล่ทั้งผู้เล่นทั้งผู้รักษาประตูนะครับก็อยู่นานนะถ้าตัดถ้าปล่อยเทปนี่เป็นนาทีนะครับเจ้าตัวกว่าจะออกจากสนามได้นะครับเกมทำท่าจะเสมอกันครับแต่ว่าในช่วงนาทีที่86ครับกองหลังเมืองการสกัดไม่ดีครับทำให้สุเมธจิตกลางนักเตะสำรองครับซัดเข้าไปง่ายๆก็เลยทำให้เพชรบุรี FC ครับเอาชนะเมืองการ FC ไป1-0ในโซนนี้นะครับราชบุรี FC ยังนำนะครับมี49คะแนนระยอง FCมี46คะแนนฉะเชิงเทราครับมี43คะแนนสมุทรสาครมี41คะแนนในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะคะแนนใกล้ๆกันยังไม่ห่างกันมากจนเกินไปไม่เหมือนทางภาคเหนือหรือภาคอีสานที่จ่าฝูงนี่โอ้โหนำโด่งนะครับเพราะงั้นยังมีโอกาสได้กันหลายๆทีมเลยสำหรับโซนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเร่งนิดนึงค่ะไปดูโซนภาคใต้และกรุงเทพและปริมณฑล